เล่นใจ EP 9ผู้แต่งหุ่นพงใหญ่ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆเลิกทำหน้านิ้วคิ้วขมวดได้แล้วจะมาสำนึกเป็นคนดีตอนนี้คงจะสายไปแล้วจากการประเมินด้วยสายตาของจิตแพทย์ราวกับจับจ้องคนไข้ของตนเองยังไงอย่างนั้นเอเดนเป็นคนพาพี่รองเข้าสู่วงการธุรกิจค้าวุฒิด้วยตัวเองหลายอย่างในตอนนั้นที่พี่รองต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินของธุรกิจครอบครัวทำให้เขาตัดสินใจเลือกเข้าธุรกิจมืดแค่เห็นสายตาสับสนวุ่นวายพี่รองของซานเอเดนก็รู้ว่าสภาพจิตใจของพี่รองซานนั้นในตอนนี้อยู่ระหว่างสับสนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำให้ฝ่ายตัดสินใจให้เด็ดขาดจะมาเปลี่ยนใจตอนนี้ไม่ได้แล้วพี่รองรู้ได้ทันทีว่าเอเดนคงไม่ยอมหากเขาจะมาเปลี่ยนใจไม่ร่วมมือกับอีกฝ่ายในตอนนี้สายตาของเอเดนเป็นประกายจ้องมองเขาอย่างทะลุโป่งเอเดนเป็นคนที่เข้าใจยากมากเขาจัดว่าเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ด้วยใบหน้าเคร่งขรึมบุคลิกน่าเชื่อถือจนหลายคนหลงไว้ใจเอเดนถ้อยคำที่เอเดนพูดออกมาจากปากราวกับเวทมนต์ที่สามารถสะกดจิตบงการจิตใจของคนคนนั้นได้อย่างน่าประหลาดใจแม้ตอนแรกพี่ลองจะรู้สึกไม่ค่อยเชื่อใจฝ่ายสักเท่าไหร่ที่เอเดนยื่นข้อเสนอช่วยเหลือตนเองแก้ไขปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาทว่าตัวเลขหนี้สินที่แม่และพี่ใหญ่ของเขาสร้างไว้เกือบ10ล้านตัวเลขที่เขาแทบจะหาทางออกให้กับการชำระหนี้ครั้งนั้นเกือบเป็นศูนย์พี่ลองก้มหน้าก้มตาทำงานเกือบทุกวันจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่นั่นก็ไม่สามารถทำให้เขาหาเงินมาใช้หนี้ที่มีอยู่อย่างเพิ่มพูนเพราะแม่กับพี่ใหญ่ต่างช่วยกันผ่านเงินเป็นว่าเล่นทั้งคู่ไม่ฟังคำเตือนของเขาเลยแม้แต่น้อยทั้งสองคนกับยังคงมุ่งมั่นในการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนเขาเองก็ได้แต่นั่งเหนื่อยใจเขาเคยคิดอยากจะปิดชีวิตให้หายไปจากความวุ่นวายต่างๆแต่ทว่าภายในใจยังคงเป็นห่วงน้องชายคนเล็กอย่างซานพี่ลองจึงตัดสินใจปรึกษาจิตแพทย์นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่ลองและเอเดนได้รู้จักกันในฐานะจิตแพทย์กับคนไข้ภายใต้การรักษาของเอเดนที่ช่วยเติมเต็มและผลักดันให้พี่รองยังคงอยากมีชีวิตอยู่ต่อพร้อมข้อเสนอที่เป็นแสงสว่างตรงหน้ามีหรือที่คนใกล้หมดหนทางอย่างพี่รองของซานจะไม่ขวายคว้าสิ่งเหล่านั้นภายใต้การทำงานที่มีเอเดนเป็นหัวเรือใหญ่คอยสอนงานต่างๆให้เขาด้วยตัวเองจนพี่รองก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลืออีกฝ่ายอย่างชัดเจนมีครั้งหนึ่งในการขนย้ายอาวุธเถื่อนเหล่านั้นพวกเขาถูกตำรวจปราบปรามไล่ตามจนถึงท่าเรือตำรวจนายหนึ่งเกือบสังหารเอเดนได้อยู่แล้วหากในตอนนั้นพี่รองซานไม่ได้จัดการสังหารตำรวจนายนั้นด้วยการแกล้งยอมจำนนแล้วขณะที่กำลังถูกใส่กุญแจมือเพื่อนำไปขึ้นรถพี่รองซานได้ใช้กุญแจมือลัดคอตำรวจนายนั้นจนหมดลมหายใจแววตาของพี่รองในตอนนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาเอเดนดีใจที่ได้เห็นแววตาแบบนี้จากอีกฝ่ายนั่นยิ่งทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่กล้าหักหลังทรยศเขาอย่างแน่นอนภายใต้ใบหน้าที่อบอุ่นสุภาพอ่อนโยนไม่ต่างอะไรจากคนปกติทั่วไปยิ่งทำให้ไม่มีใครสังเกตหรือสงสัยในตัวของพี่รองของซานตอนนี้พี่รองของซานมาไกลเกินกว่าจะถอยหลังแล้วหนทางที่เขาได้เลือกเดินถึงแม้จะไม่ตั้งใจก็ตามแต่ทว่าคงไม่มีใครยอมรับสิ่งที่เขาได้ทำผิดลงไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในสายตาทุกคนได้ตัดสินเขาไปแล้วรอยยิ้มแห้งๆปรากฏบนใบหน้าของพี่รองเอเดนกล่าวคนร้ายยังไงก็เป็นคนร้ายต่อให้วันหนึ่งคิดจะทำความดีขึ้นมาทุกคนก็คงมองว่านายเลวอยู่ดีเพราะสมองของคนพวกนั้นเขาได้จดจำแต่สิ่งที่ไม่ดีของนายไว้แล้วเชื่อฉันเถอะนายมาไกลเกินกว่าจะกลับตัวกลับใจได้เสียงเอเดนดังก้องกังวานอยู่ในหูของฝ่ายจะมาคิดเสียใจตอนนี้ฉันว่าอย่าดีกว่านี่เป็นหนทางเดียวสำหรับนายแล้วในตอนนี้น้ำเสียงของเอเดนกล่าวอย่างลื่นไหล
พี่รองซานตอบใช่แล้วไม่มีทางอื่นอีกแล้วตอนนี้เขาควบคุมจิตใจของพี่รองซานให้สงบลงได้แล้วต่อให้ฝ่ายจะมาเปลี่ยนใจก็สายเกินแก้เอเดนรู้สึกผ่อนคลายเมื่ออีกฝ่ายกลับมาเป็นลูกน้องคนสนิทของตนเองดังเดิมสีหน้าของพี่รองไม่ได้บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกใดๆเลยแม้แต่น้อยนอกจากจะมองด้วยแววตาเยียบเย็นปานน้ำแข็งเสียงกระแอมไอเบาๆหลายทีของซานทำให้ลูก้าหยั่นตัวลุกขึ้นจากโซฟามายืนอยู่ข้างเตียงให้ผมเรียกคุณหมอเข้ามาดูอาการให้ดีไหมซานสายศีรษะผมขอแค่น้ำอุ่นดีกว่าลูก้าทำตามคำขอของซานน้ำเสียงฝ่ายแหบจนเขาเองก็เป็นห่วงว่าซานอาจจะอาการสุดหลังจากเพิ่งได้สติแต่ซานกลับไม่สนใจและยังคงปิดปึกตาหลังจากดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วหลายวินาทีต่อมาซานเอ่ยขึ้นลูก้าพักผ่อนเถอะผมไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆน้ำเสียงแหบจนแทบจะไม่ได้ยินคำพูดอะไรเลยแต่บ่งบอกได้ว่าใส่ใจในตัวเขาไม่น้อยถึงจะพูดอย่างนั้นลูก้าก็ยังคงยืนเฝ้าอยู่ข้างๆเตียงแล้วอย่างนี้จะให้ผมพักผ่อนได้ยังไงทำไมคุณต้องลั้นขนาดนี้ผมค้างด้วยเสียงแหบทว่าอีกฝ่ายกับยืนยิ้มราวกับคนบ้าช่างเถอะลูก้าอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาผมโมโหมากอาจจะไม่ดีต่อเด็กในท้องได้ผมจึงปรับลมหายใจลงและปิดเปลือกตาลงดังเดิมลูก้ายังคงจ้องมองซานเขายื่นมือรูปแก้มที่ตอบลงอีกฝ่ายขอโทษนะซานหากผมชดเชยช่วงเวลาก่อนหน้านี้ได้ผมยินดีจะชดเชยให้กับคุณสองเท่าผมแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่ลูก้าพูดกับผมลูก้าโน้มตัวลงมาประทับริมฝีปากบนกรีบปากของซานเบาๆทีนึงฝันดีนะแล้วจัดการห่มผ้าให้ซานเรียบร้อยก่อนกลับไปนั่งบนโซฟาเช่นเดิมหัวใจของผมพันอ่อนยวบลงเพราะช่วงหลังนางพยาบาลเข้ามาตรวจร่างกายของผมพร้อมกับคุณหมอทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแฟนของผมไม่ยอมไปไหนโดยทิ้งผมไว้คนเดียวภายในห้องเพียงลำพังเขารอผมฟื้นต้อง2วันผมควรให้ภัยเขาชั่วคราวดีไหมผมแอบเหลือบตาขึ้นมองไปที่โซฟานิดนึงก่อนจะหลับตาลงอย่างรวดเร็วใครจะคาดคิดว่าลูก้ายังคงนั่งจ้องมองผมนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาดูเหมือนว่าลูก้าจะรับรู้ถึงความคิดของซานได้เขายิ้มบางๆพางกล่าวหากนอนไม่หลับก็อยู่คุยเป็นเพื่อนกับผมดีไหมซานตอบเบาๆลูก้าหยิบเก้าอี้มานั่งข้างเตียงทำไมไม่ไปนั่งที่โซฟาเหมือนเดิมล่ะซานเอ่ยถามทว่าลูก้ากับเอ่ยตอบขึ้นเธอจะได้ไม่ต้องตะโกนให้เจ็บคอยังไงล่ะอยากดื่มน้ำอีกไหมไม่ล่ะผมจะได้กลับบ้านวันไหนผมอยากจะพบลูเซียนประโยคนี้ทำเอาลูก้าคล้ายดังมีเปลวไฟลุกโชนขึ้นมาภายในดวงตาสีฟ้าคู่นั้นก่อนเขาจะเข้าเรื่องอื่นอย่างลื่นไหลไว้รอคุณหมอมาตรวจร่างกายจนแน่ใจแล้วว่าเธอออกจากโรงพยาบาลได้โดยไม่มีปัญหาเมื่อไหร่พวกเราสองคนถึงจะกลับบ้านได้อ้อซานร้องตอบพันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นมุมปากอย่างยิ้มขึ้นเล็กน้อยผมยังไม่ใจอ่อนให้กับลูก้าแค่เขาเอาใจเล็กๆน้อยๆผมหรอกนะในตอนเช้าที่ซานตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมกับพบภายในห้องหลงเหลือเพียงผมเพียงคนเดียวเท่านั้นไหนบอกจะรอกลับพร้อมกันผมหลับไปเท่านั้นตื่นมาอีกครั้งกับไม่เห็นหน้าลูก้าซะแล้วแบบนี้จะให้หมายความว่ายังไงคนไม่รักษาคำพูดผมล้มตัวลงนอนอย่างหงุดหงิดลูก้าออกไปคุยโทรศัพท์นอกห้องพักผู้ป่วยเพราะเขากลัวจะรบกวนการพักผ่อนของซานเสียงปลายสายเอ่ยอย่างกระตือรือร้นลูก้าเรื่องที่นายให้ฉันช่วยสืบน่ะนักสืบเอกชนคนที่นายตามหาตอนนี้เขากลายเป็นศพแล้วรู้จักการสันนิษฐานของตำรวจนักสืบไม่น่าจะถูกฆาตกรรมเรื่องนี้ตำรวจยังคงจับตัวผู้กระทำผิดยังไม่ได้ปลายสายเว้นคำพูดชั่วคู่เพียงเพื่อพักหายใจก่อนกล่าวต่อว่าจิตแพทย์ที่ชื่อเอเดนเขาไม่ใช่จิตแพทย์ทั่วไปแต่ทว่าเขาถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะด้านการสะกดจิตคนเลยทีเดียวแต่ก่อนเขารักษาคนไข้ระดับแนวหน้ากระทั่งตอนหลัง
เอเดนตัดสินใจเปิดคลินิกด้วยตนเองเพื่อรักษาคนไข้รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ภายในการดูแลของเอเดนจิตแพทย์คนนี้ใช้คนไข้เป็นผู้ก่อเหตุร้ายในหลายคดีจนถูกประกาศจับแต่ทว่าเอเดนกลับชนะคดีจนสามารถออกมาใช้ชีวิตได้อย่างเดิมในฐานะผู้บริสุทธิ์เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดเขาว่าเป็นผู้ควบคุมจิตใจของคนไข้ที่เขารักษาหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสนใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาจนกระทั่งนายให้ฉันช่วยไปสืบมาฉันขอถามหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายลูก้าปลายสายถามต่อหากฉันคาดเดาไม่ผิดทุกอย่างที่นายให้ฉันไปสืบคงเกี่ยวข้องกับภรรยาของนายใช่ไหมใช่ก่อนหน้าเพียงไม่กี่วันฉันได้ไปพบเอเดนตามคำแนะนำของพี่ชายภรรยาหลังจากที่ภรรยาของฉันอยู่รักษากับเอเดนตามลำพังเพียง2คนสักพักหนึ่งภรรยาของฉันก็ร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดฉันเลยพังประตูเข้าไปจนพบว่าเขานอนดิ้นทุรนทุรายปวดหัวมากกว่าเดิมเขาสลบไป2วันเต็มๆจนฉันเองก็เป็นกังวลกลัวว่าเขาอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาแต่ทว่าในที่สุดเขาก็ฟื้นขึ้นมาฉันได้รู้จากภรรยาก่อนหน้าที่เขาจะสูญเสียความทรงจำนั้นเขาได้ไปเห็นการขนย้ายและบางอย่างภายในถ้ำนั้นโดยบังเอิญแล้วเจอกับพี่ชายคนรองของเขาตีศีรษะก่อนที่จะหมดสติเอเดนได้สะกดจิตสร้างตัวตนใหม่ให้พร้อมกับลบความทรงจำเก่าที่มีอยู่พระเจ้าตอนนี้ภรรยาของนายคงไม่ได้กำลังไล่ฆ่าคุณอยู่ใช่ไหมหรือว่ามีปัญหาหลังจากการสะกดจิตปลายสายถามยังเป็นกังวลเขาไม่มีทางฆ่าใครได้นอกจากสับสนในตัวเองอยู่พักใหญ่แต่เท่าที่ฉันสังเกตอาการก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่รอหมอมาตรวจแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นนายแน่ใจนะยังไงนายลองไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชดูอีกทีจะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายแรงหรือข้อผิดพลาดขึ้นปลายสายกล่าวอย่างห่วงใยลูก้าเองก็คุ้นคิดอยู่เช่นกันจากสภาพการฟื้นตัวของภรรยาเขาด้านสภาพร่างกายซานไม่มีปัญหาแต่สภาพจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นเขาคงต้องรอจนกว่าซานออกจากโรงพยาบาลฉันอยากให้นายช่วยสืบเรื่องของเอเดนให้ละเอียดกว่านี้ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่อันตรายมากจนคาดเดาไม่ถึงเลยตอนนี้ฉันช่วยนายจนเกินข้อตกลงแล้วถึงยังไงฉันก็ต้องทำงานเลี้ยงปากท้องของตนเองเป็นสำคัญลูก้าอึ้งไปเล็กน้อยถ้าว่าเขาตระหนักได้ฉันมีบัตรให้นายไปกินฟรีที่โรงแรมระดับ5ดาว1เดือนหากนายสืบเรื่องราวทั้งหมดได้มากกว่านี้ปลายสายตอบตกลงอย่างรวดเร็วหลังจากวางสายของลูก้าเพื่อนตำรวจที่ยืนอยู่ด้านหลังประหนึ่งราวกับเงาที่แอบฟังเอ่ยขึ้นโกหกขนาดนี้เพื่ออีกฝ่ายเลยเหรอทำไมไม่บอกไปตรงๆว่าเอเดนเป็นพ่อค้าอาวุธเถื่อนล่ะเห็นสีหน้าของเพื่อนร่วมงานถามเขาก็ได้แต่อธิบายว่าฉันไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกินไปเขาเป็นแค่นักธุรกิจไม่ใช่พวกมาเฟียสักหน่อยจะได้ต้องรู้ทุกเรื่องแล้วปุกตะลุยไปแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเพื่อนตำรวจด้วยกันถึงกับตาโตที่นายอธิบายฉันยืดยาวคือปกป้องเขางั้นเหรอทำไมไม่บอกความรู้สึกของตัวเองไปล่ะถ้านายชอบเขาฉันเห็นสีหน้านายตื่นเต้นดีใจตอนที่เขาโทรมาหานายเลยคิดว่านายอาจจะชอบเขาก็ได้เขาแต่งงานแล้วแถมมีลูกด้วยกันคนหนึ่งแล้วยังจะให้ชัดคิดสารภาพรักอยู่ไหมทั้งที่รู้คำตอบอยู่แล้วสู้เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีดีกว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยเขายิ้มแต่ภายในใจไม่ได้ยิ้มด้วยกับคำพูดของตนเองต่อให้ผ่านมาหลายปีเขาก็ยังคงได้เป็นแค่เพื่อนวัยเด็กด้วยกันเห็นทีว่าคราวนี้เขาคงต้องหาใครสักคนอย่างจริงจังซะแล้วคืนนี้ฉันไม่เข้าเวรพวกเราไปดื่มด้วยกันดีไหมฉันเลี้ยงนายเองทันทีที่ลูก้าเดินเข้ามาภายในห้องเขาก็เห็นซานนั่งกอดอกด้วยสีหน้าบึ้งบึ้งแววตาฝ่ายราวกับมีลูกไฟเล็กๆปะทุอยู่ซานเอ่ยขึ้นมาหากคุณไม่อยากอยู่เป็นเพื่อนผมคุณก็กลับไปก่อนเลยก็ได้นะซานถึงตาใส่ลูก้าหลังพูดจบมุมปากลูก้ายกยิ้มเขารู้สึกว่าซานงอนเขาอย่างแน่นอนถึงได้พยายามพูดทิ่มแทงหัวใจของเขาคุณเป็นอะไร
นอนไม่พอแล้วหงุดหงิดหรือว่าอะไรล่ะหากคุณบอกผมผมคงไม่มีทางอธิบายคุณได้หรอกเพราะผมตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอลูก้าไงล่ะซานกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกมิน่าปฏิกิริยาตอนแรกที่เขาเข้ามาภายในห้องถึงได้เป็นแบบนี้ผมคุยโทรศัพท์กลัวว่าเสียงจะรบกวนคุณที่นอนอยู่เลยออกไปคุยข้างนอกลูก้าจับมือซานไม่เชื่อจะลองดูเบอร์ที่โทรออกไหมหรือจะให้ผมโทรออกไปที่เบอร์นั้นแล้วถามปลายสายว่าผมไม่ได้พูดโกหกซานพยายามดึงมือที่ถูกกุมเอาไว้แน่นปล่อยผมจะลุกไปเข้าห้องน้ำลูก้าร้องอ๋อพร้อมปล่อยมืออีกฝ่ายนี่ผมกลายเป็นเมียไร้เหตุผลแล้วเหรอซานแอบมารวบรวมความกล้าของตนเองภายในห้องน้ำทว่าผ่านไปคู่หนึ่งเสียงเคาะประตูจากอีกฝั่งดังขึ้นซานคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมน้ำเสียงลูก้าบ่งบอกถึงความห่วงใยผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกไปแล้วทันทีที่ประตูเปิดออกลูก้ามองสำรวจอีกฝ่ายอย่างเป็นห่วงปกติคุณไม่เข้าห้องน้ำนานแบบนี้นี่ผมกลัวว่าคุณจะหน้ามืดขึ้นมาคราวหน้าเวลาเข้าห้องน้ำก็ไม่จำเป็นต้องล็อกประตูก็ได้ผมไม่แอบดูคุณหรอกผมแค่อยากจะมั่นใจว่าคุณปลอดภัยเท่านั้นแน่ใจนะว่าเป็นห่วงผมจริงๆไม่ได้มีเหตุผลอื่นแอบแฝงดวงตาสีฟ้าดูหลุกหลิกจนผมไม่ไว้ใจไม่รู้ว่าทำไมลึกๆในใจของผมบอกให้ต้องระวังลูก้าไว้ให้ดีเอเดนตะโกนปลายสายอย่างเดือดดาลอะไรนะตำรวจสงสัยฉันว่าเป็นเพราะพวกแกแสดงพิรุธซะมากกว่าตำรวจถึงได้สงสัยแล้วขอตรวจค้นที่ผ่านมาเอเดนไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องการขนอาวุธเถื่อนข้ามชายแดนเลยสักครั้งจู่ๆครั้งนี้ตำรวจกับเพ่งเล็งพวกเขาอย่างกระทันหันแบบนี้ดูท่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คงไม่ใช่สงสัยเรื่องการตายของนักสืบคนนั้นหรอกมั้งหรือว่ามีคนทิ้งร่องรอยการตายของนักสืบคนนั้นนักสืบคนนั้นทำงานได้ดีเกินคาดจนล่วงรู้กระทั่งที่ซ่อนอาวุธเถื่อนและรายชื่อของผู้ติดต่อกระทั่งเอเดนยังทึ่งในความสามารถของนักสืบคนนั้นเขาถึงได้เสนอเงินให้อีกฝ่ายแต่ทว่านักสืบคนนั้นกับกล้าข่มขู่เขาอย่างไม่กลัวตายเขาจึงเลยสั่งให้ลูกน้องจัดการจัดฉากการตายให้นักสืบคนนั้นฉันว่าช่วงนี้คุณควรหยุดส่งของก่อนรอให้ตำรวจเลิกสนใจเรื่องของพวกเราแล้วค่อยลงมือใหม่พี่รองของซานเอ่ยเตือนสติของอีกฝ่ายช่วงหลังมานี้เอเดนมักจะทำอะไรตามอารมณ์มากกว่าใช้สมองอย่างเช่นเคยนายคงกลัวตำรวจละสิถึงได้บอกให้ฉันหยุดจะบอกอะไรให้คนอย่างฉันไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นฉันจะไม่มีทางหยุดปล่อยของพวกนี้เอเดนกล่าวอย่างเดือดดาลเขาสบตาพี่รองของซานแววตาเอเดนมุ่งมั่นรอยยิ้มบนใบหน้าให้ความรู้สึกเลือดเย็นพี่รองขมวดคิ้วก่อนถอนหายใจแล้วกล่าวในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วงั้นผมก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะเตือนคุณทุกคนที่อยู่ภายในห้องประชุมมีเหงื่อเย็นๆผุดซึมขึ้นมาปฏิบัติการครั้งนี้หากพวกเขาลงมือจับกุมตัวการใหญ่ในขบวนการค้าอาวุธได้สำเร็จแล้วก็พวกเขาจะได้รับความดีความชอบกันทั่วหน้าแต่ถ้าหากพลาดก็เท่ากับเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นดังนั้นทุกคนในทีมต่างได้รับความกดดันเมื่อเปิดดูประวัติของผู้เกี่ยวข้องกับการขนอาวุธเถื่อนคร่าวๆพวกเขาแทบไม่เชื่อว่าคนที่มีการศึกษาดีมีความสามารถกับเลือกทำอะไรแบบนี้ด้วยจากภาพฉายขึ้นบนจอทีวี LCD ภาพแรกเป็นจิตแพทย์ผู้มีบุคลิกน่าเชื่อถือด้านจิตวิทยาเขาชื่อเอเดนบทคร่าวๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอภาพคนที่สองที่คาดว่าเป็นผู้ช่วยคนสำคัญบุคลิกอบอุ่นดูเป็นมิตรเขาคือพี่รองของซานไม่มีอะไรบ่งบอกว่าพวกเขาจะเป็นคนร้ายได้เลยเมื่อทุกคนได้สติกลับมาหลังจากดูประวัติของผู้เกี่ยวข้องพวกเขาก็ได้แต่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตำรวจท่ามกลางความมืดยามค่ำคืนการลำเลียงลังไม้ขึ้นรถลิฟต์ลอดเพื่อขนย้ายสินค้าออกจากถ้ำ
ชั่วพริบตาเสียงปืนดังขึ้นจนบางคนถูกยิงล้มลงบางคนหาที่ซ่อนกำบังร่างกายน้ำเสียงเข้มแข็งดังผ่านโทรโข่งยอมมอบตัวดีๆซะวางอาวุธแล้วยกมือไว้ที่ศีรษะมีหรือที่คนร้ายจะยอมให้จับง่ายๆเสียงปืนยิงตอบโต้อยู่พักใหญ่พี่รองของซานกดห้ามเลือดที่หน้าท้องให้เอเดนอีกฝ่ายใจร้อนจนถูกยิงเข้ายิ่งขยับร่างกายมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เลือดไหลไม่หยุดฉันน่าจะฟังคำเตือนของนายตั้งแต่แรกนะไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้ฉันจะพานายไปโรงพยาบาลเองทันทีที่พยายามขยับร่างกายของเอเดนเขากับร้องสุดเสียงอาปล่อยฉันไว้ที่นี่เถอะเอเดนปัดมือใหญ่ของพี่รองซานเสียงร้องโหยหวนของอีกหลายคนทำให้เอเดนรับรู้ว่าพวกเขาต้านตำรวจได้อีกไม่นานไปซะนายจะมาตายเป็นเพื่อนฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้นายบอกว่าอยากไปเริ่มต้นใหม่ไงล่ะรีบไปสิก่อนที่เอเดนจะหมดสติไปเขาได้ยินเสียงดังเลือนลางคล้ายมีคนเร่งมาแถวนี้ที่พวกเขากำลังหลบอยู่วางอาวุธแล้วยกมือขึ้นพี่ลองปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจแต่โดยดีเดี๋ยวก่อนคุณช่วยเขาก่อนสิตอนนี้เขาเสียเลือดมากเสียงหัวเราะของนายตำรวจดังขึ้นฉันว่าตายอาจจะดีกว่าถูกจับก็ได้พี่ลองของซานพุ่งใส่ตำรวจคนนั้นด้วยความโมโหเขาชกใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างเดือดดาลหลังจากถูกจับกุมตัวได้พี่ลองถูกซ้อมอย่างหนักเขามองร่างของเอเดนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวราวกับอีกฝ่ายไม่หายใจแล้วสุดท้ายสิ่งที่เขากลัวก็เป็นความจริงเอเดนเสียเลือดมากจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาใบหน้าของพี่รองหลังจากรู้การจากไปของเอเดนเขาแทบจะไม่หวังอยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยซ้ำเอเดนเป็นทั้งหมอเจ้าของไข้ของตนเองเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งเจ้านายของเขาตอนนี้ไม่มีเอเดนแล้วเขาจะมีชีวิตยังไงหลังจากถูกตั้งข้อกล่าวหาก็ช่างลูก้าสั่งให้ทุกคนภายในคฤหาสน์ห้ามพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพี่รองของซานหากใครไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเขาก็ให้พ่อบ้านขับไล่ออกไปจากคฤหาสน์ได้ในทันทีพ่อบ้านไม่กล้าขัดคำสั่งเขาได้กำชับเหล่าบรรดาคนใช้และพวกคนงานให้ปิดปากอย่างสนิทแม่ส่งเสียงคำรามบุกเวกโวยวายหลังจากที่มาถึงสน.แกสร้างปัญหาให้ฉันตอนนี้ดูสิฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนฉันจะไม่ยอมช่วยแกให้ถูกปล่อยตัวให้แกติดคุกอย่างเงี้ยไปจนแก่เลยฉันไม่อยากเห็นหน้าของแกพี่ลองหันกลับมามองด้วยสายตาสงบนิ่งแล้วกล่าวหากไม่ใช่เพราะผมป่านี้แม่คงได้นอนข้างถนนไปนานแล้วเงินที่ผมจ่ายหนี้ที่แม่และพี่ใหญ่ขยันสร้างจนแทบไม่หวัดไม่ไหวก็ได้มาจากเงินของผมรอให้ตำรวจสอบสวนเสร็จเมื่อไหร่ทรัพย์สินที่แม่มีอยู่อาจถูกยึดก็ได้พี่ลองพูดจบแล้วเดินไปพร้อมกับตำรวจที่คุมตัวเขาแม่ทรุดลงบนพื้นเธอไม่เชื่อเงินที่ใช้อยู่ตอนนี้ของเธอถูกอายัดไว้เพื่อตรวจสอบใบหน้าของแม่ซีดขาวคราวนี้เธอจะทำยังไงดีเธอจะหันไปพึ่งใครล่ะลูกของเธอแต่ละคนไม่อาจพึ่งพาได้เลยสักคนทุกคนภายในคฤหาสน์ต่างระวังคำพูดของตัวเองอย่างเต็มที่กระทั่งการมาเยือนของผู้หญิงน่ารำคาญที่ทำให้ทุกคนภายในคฤหาสน์ทำได้เพียงยืนมองอย่างเคร่งขรึมนี่ทำหน้าตาให้มันน่ามองหน่อยได้ไหมดูหน้าตาแต่ละคนสิยังกับพวกมีปัญหาไงอย่างนั้นซิดนีย์ยิ้มกว้างวันนี้เธอจัดการแต่งตัวอย่างเต็มที่เมื่อได้รับเชิญจากลูก้าในที่สุดเขาคงทำใจได้แล้วถึงได้ชวนเธอมายังคฤหาสน์แห่งนี้ซิดนีย์หัวเราะอย่างเบิกบานน้ำเสียงคุ้นเคยของซานเอ่ยขึ้นว่าผมคงทำให้คุณเสียใจแล้วล่ะประโยคนั้นทำเอาซิดนีย์ขุ่นเคืองเธอหันมามองซานอย่างไม่พอใจทำไมแกยังอยู่ที่นี่อีกล่ะซิดนีย์เปิดโหมดพร้อมทำลายล้างศัตรูหัวใจของเธออย่างเต็มที่ซานปลายตามองซิดนีย์แวบหนึ่งผมอยากได้รูปที่คุณเคยให้ผมดูวันนั้น
เพื่อจะได้เอามาเป็นหลักฐานในการขอหย่าฉันทำลายรูปพวกนั้นไปหมดแล้วลูก้าเป็นคนขอร้องฉันเองแล้วฉันจะไม่ทำตามคำขอของคนรักได้ยังไงซิดนีย์กล่าวอย่างมั่นใจเสียงหูเราะดังขึ้นอย่างกระทันหันของลูก้าทำเอาซิดนีย์สะดุ้งหยงเธอรีบเรียกสติของตัวเองกลับคืนมาเธอบอกกับตัวเองในใจว่าลูก้าไม่ได้ยินสิ่งที่เธอพูดกับซานโดยเด็ดขาดแต่รอยยิ้มบนใบหน้าลูก้ากับยิ่งทำให้ซิดนีย์รู้สึกอธิบายไม่ถูกผมเพิ่งจะรู้ตัวเองเคยขอร้องคุณซิดนีย์ในฐานะคนรักมาก่อนทำไมกระทั่งตัวผมถึงไม่รู้เรื่องเลยจนคุณพูดออกมาตอนนี้ซิดนีย์รู้สึกหวาดผวาความรู้สึกค่อยๆซึมลึกในใจของเธออย่างช้าๆแต่ดวงตาสีฟ้าคู่นั้นกับจับจ้องเธอราวกับขั้วฆ่าซะมากกว่าคนรักลูก้าเอ๋ยคุณยังเก็บรูปเหล่านั้นไว้ที่อื่นอีกไหมผมอยากจะเห็นว่าบทหลักเล่าร้อนขนาดไหนกันซานเล่สายตามองลูก้าอย่างขุ่นเคืองแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรสักคำเดียวผมอยากให้แน่ใจว่าทั้งสองคนไม่ได้เล่นละครตบตาผมอยู่แต่ดูเหมือนซิดนีย์จะพูดโกหกรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าของซานเหมือนเขาได้คลายปมปัญหาที่ค้างคาใจได้สักทีฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ฉันขอกลับก่อนดีกว่าค่ะสีหน้าของซิดนีย์หมองหม่นไร้ซึ่งความสดใสเธอนึกว่าต้องตายแน่หากความจริงเปิดเผยที่ผ่านมาเธอหลอกซานมาโดยตลอดเพราะลูก้าไม่ได้อยู่ด้วยทว่าครั้งนี้เธอแน่ใจว่าตัวเองได้เดินถึงปากเหวเธอรู้สึกว่าหากไม่รีบออกมาจากคฤหาสน์แล้วก็ลูก้าคงได้ลงมือผลักเธอลงเหวด้วยตัวเองแค่จินตนาการเธอก็กลัวอีกฝ่ายตัดสินใจลงมือกับเธออย่างเหี้ยมโหดซานรู้สึกสาแก่ใจอยู่บ้างที่ได้เห็นอีกฝ่ายรีบร้อนออกไปราวกับกลัวความแตกแสดงว่าเธอโกหกผมมาโดยตลอดในตอนนั้นเองลูก้าก็เอ่ยทวงคำสัญญาผมได้พิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ซานคุณจะบอกผมได้หรือยังลูก้าส่งยิ้มให้อย่างอารมณ์ดีตอนนี้ผมรู้สึกปวดหัวอยู่ไว้คราวหน้าได้ไหมซานพยายามก้าวเท้าหนีแต่กลับไม่ทันไรก็มีคนดักเขาไว้ไม่ยอมให้เขาหนีหัวใจของผมสับสนวุ่นวายแววตาของลูก้ารอคอยสิ่งที่เขาอยากรู้ฉายชัดผมมีหวังบ้างไหมหัวใจของผมเต้นรัวราวกับรู้ได้ถึงความรู้สึกกังวลใจคาดหวังคำตอบจากผมอย่างใจจดใจจ่อไม่ว่าจะตอนผมเป็นซันหรือเป็นซานผมก็ยังคงเลือกคุณอยู่ดีลูก้าเขาคว้าร่างซานมากอดรัดไว้ในอ้อมแขนแน่นผมเกือบจะขาดอากาศหายใจลูก้าพูดด้วยเสียงต่ำข้างหูซานว่าผมนึกว่าต้องรอจนกว่าลูกโตหมดแล้วซานถึงจะยอมบอกฉันลูก้ารู้สึกยินดีจนก้มลงจูบริมฝีปากของซานอย่างกระทันหันสีหน้าที่เต็มไปด้วยความปรารถนาของลูก้าใช่ว่าซานจะดูไม่ออกเขาจึงได้แต่เตือนอีกฝ่ายผมท้องอยู่ตอนนี้ไว้คลอดก่อนแล้วพวกเราค่อยมาทำกันพริบตาใบหน้าลูก้ายิ่งผมมองยิ่งดูน่าสงสารมีแต่ความสิ้นหวังทรมานและขับแค้นใจชัดเจนอย่างมากโปรดติดตามตอนต่อไป